สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กิ่งไผ่นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวง12ราศีของชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ชุด After Tarot นะคะทายนะคะซึ่งอาจารย์ได้อธิษฐานจิตแล้วก็จัดวางไพ่ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะอาจารย์จะแนะนำไพ่ที่จับไพ่ไว้แล้วนะคะใบที่1ได้ไพ่ The Fool นะคะใบที่2ได้ไพ่6ไม้เท้านะคะใบที่3ได้ไพ่7ไม้เท้านะคะใบที่4นะคะเป็นไพ่9ดาบนะคะใบที่5นะคะเป็นไพ่8ถ้วยนะคะใบที่6นะคะเป็นไพ่ราชาเหรียญใบที่7นะคะเป็นไพ่2ไม้เท้านะคะใบที่8เป็นไพ่แทมบลันนะคะใบที่9นะคะ The Hangman ใบที่10 7ถ้วยใบที่11 The High Priestess นะคะใบที่12นะคะเป็นไพ่7เหรียญแล้วก็ไพ่ตำแหน่งสรุปไพ่ปิดนะคะได้ไพ่ที่ดีค่ะก็คือ10ถ้วยนะคะอาจารย์จะพยากรณ์ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะคะเรามาเริ่มดูตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งที่1เป็นไพ่ The Fool นะคะไพ่ The Fool เนี่ยจะแปลว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างแบบเบื่อๆนะคะอยากเป็นอิสระไม่อยากแบบว่าให้ใครมาจู้จี้จุกจิกนะคะอยากลันละนะคะในช่วงนี้เบื่อๆเลยนะคะอาจารย์จะพูดประเด็นในเรื่องการงานก่อนนะคะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ย3เดือนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยการงานเป็นยังไงนะภาพรวมเนี่ยนะคะในไพ่เนี่ยถ้าพูดประเด็นเรื่องการงานเราจะหยิบยกที่ไพ่ไม้เท้านะนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ยึดตำแหน่งเสมอไปนะคะอาจารย์จะดูเป็นเรื่องแล้วก็มาบวกกับตำแหน่งด้วยนะไพ่ไม้เท้านะคะเป็น7ไม้เท้าสื่อถึงความวุ่นวายมากๆเลยการขาดความสามัคคีนะคะเพื่อนร่วมงานคนในองค์กรเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อ่ะต่างคนต่างทำไม่จอยกันเลยนะคะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะคะแต่ก็ยังมีไพ่ที่ดีว่า6ไม้เท้านี่ก็แปลว่าก็ยังอยู่ได้นะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาถึงแม้คุณจะเครียดกับงานมากๆเห็นไหมคะว่ามี9ดาบก็คือทุกข์อ่ะนะคะแล้วก็ยังมีตำแหน่งกรรมะจริงๆอ่ะนะคะตำแหน่งกรรมะจริงๆเป็นไพ่7ถ้วยไพ่7ถ้วยใบนี้จะมีงูรัดรอบเอวเลยนะคะก็แปลว่าก็มีความคิดความฝันแหละว่าอยากจะเปลี่ยนงานแต่อาจารย์มองเป็นแค่ความคิดนะอย่างเงี้ยทุกทรมานกับเรื่องการงานที่ทำอยู่พอสมควรอาจจะเจอปัญหางานที่จะต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากเปลี่ยนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะไพ่ตำแหน่งมรณะเป็นแทมเพลนและไพ่ตัวตนเป็นเดอะฟูลก็อยากเปลี่ยนงานบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเบื่อสิ่งเก่าๆนะคะคำว่าเดอะแฮงแมนสิ่งเก่าๆเฮ้ยอยากไปทำอะไรที่มันฉีกแนวการทำงานหน่อยประไรนะคะคำว่าเดอะฟูลอ่ะมันจะเป็นงานอะไรที่คุณไม่มีประสบการณ์นะคะคุณอยากทำคุณอยากลองนะคะเบื่อมากๆอันนี้อาจารย์มองเป็นแค่ความคิดนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะไพ่ที่ตอบโจทย์ว่าไม่ได้ไปจริงอ่ะอยู่ที่ตำแหน่งสรุปนะคะอาจารย์มองเป็นไพ่ยังเป็นไพ่เห็นไหมคะยังเป็นไพ่คนถือจอบทำงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไพ่เนี้ยเจ็ดเหรียญคุณยังทำงานต่อและไพ่ตำแหน่งปิดเป็นไพ่สิบถ้วยและก็มีไพ่ได้ผลประโยชน์อยู่เห็นไหมและเป็นไพ่ที่เหมือนกับไฟอยู่นะคะเห็นวัวกระทิงขวิดไหมคะก็คือแปลว่าจริงๆแล้วคุณก็ยังสู้ต่ออันนี้จะเป็นตำแหน่งที่ปลายเดือนของธันวานะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการงานอะแค่คุณเครียดอยู่ช่วงประมาณตั้งแต่ตุลาพฤศจิกายนสองเดือนจะบอกเครียดมากๆเลยโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนะคะจะทุกข์นะต้องบอกก่อนเลยนะคะชาวราศีพฤษภจะเครียดมากๆเลยในเรื่องการงานนะคะ
แต่คุณก็อดทนแล้วฝ่าฟันมันจนสำเร็จน่ะนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นน่ะนะคะไพ่ใบนี้เห็นไหมในที่สุดก็จากการทุ่มเทเห็นไหมคะคุณก็ประสบความสำเร็จคือ10ถ้วยในเรื่องการงานอาจารย์ก็มองว่าอยู่ได้นะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นเองนะให้อดทนนะคะเพราะว่ามันไม่ถึงขั้นเลวร้ายถึงขั้นว่าจะออกจากงานจริงๆแต่ถ้าคุณอยากคิดทำอะไรเสริมคำว่าเดฟูอาจารย์มองว่าก็ทำได้นะคะคุณอาจจะมีงานประจำนะคะแล้วก็ทำอะไรเสริมๆเห็นไหมคะสองไม้เท้ากับเดฟูอาจจะขายของออนไลน์ก็ได้นำเข้าส่งออกสินค้า Export Import ก็ได้นะไพ่วันนี้แปลเป็นไพ่ต่างประเทศได้ด้วยนะฮะอันนี้ทำงานเสริมทำสองอย่างควบกันกับงานประจำนะฮะอาจารย์มองว่ายังสามารถทำได้นะคะอันนี้คือประเด็นในเรื่องการงานทีนี้เราก็มาพูดในเรื่องการเงินนะว่าภายใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยชาวราศีพฤษภการเงินเป็นยังไงอาจารย์ก็มองว่าดีอะนะคะเพราะว่าไพ่ช่วงสุดท้ายปลายปีเป็นไพ่7เหรียญแล้วก็เป็นไพ่ราชาเหรียญแล้วก็มีไพ่10ถ้วยปิดด้วยถือว่าดีนะคะว่าใช่ช่วงประมาณตุลานะคะพฤศจิกาก็อาจจะเครียดในเรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแหละนะคะบางคนก็อาจจะมีค่าเช่าบ้านหรือผ่อนรถอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะแต่อาจารย์ก็มองว่าผ่านได้นะคะเพราะช่วงปลายปีก็น่าจะมีได้โบนัสได้เงินเดือนได้อะไรเพิ่มอ่ะนะคะเพราะเป็นไพ่ราชาเหรียญกับเจ็ดเหรียญเห็นไหมคะว่ามันเป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะตำแหน่งช่วงปลายเดือนจะดีมากนะคะช่วงต้นเดือนของตุลาก็โอเคอยู่นะแต่อาจจะมีภาวะเครียดเหนื่อยๆมากที่สุดก็จะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะต่อไปอาจารย์จะพูดประเด็นในเรื่องของความรักนะคะถ้าความรักเนี่ยเราก็จะประเมินที่ไพ่ถ้วยภาพรวมของไพ่ถ้วยและไพ่ขนาดข้างว่าเป็นยังไงนะคะไพ่ที่บ่งบอกว่ามีปัญหานี่ก็คือไพ่8ถ้วยล่ะค่ะนะคะไพ่ตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งบุตตะนะคะบุตตะก็อาจจะแปลว่ารักใหม่ๆรักต่างวัยนะคะอาจจะมีเหมือนกับว่าพูดเป็นประเด็นกันนะคะว่าแยกทีละประเด็นว่าคนโสดกับคนไม่โสดก่อนนะคะถ้าคนไม่โสดเนี่ยไพ่ตำแหน่งเนี่ยนะคะอาจจะแปลว่ามีอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้นอยู่ก็ได้เห็นไพ่ราชินีพระจันทร์ที่ตำแหน่งราพะนะคะที่จริงทางโหราศาสตร์ราพะนี่แต่เรื่องเพศตรงข้ามได้ด้วยคล้ายๆตำแหน่งปัตตานีนั่นแหละค่ะนะคะบุตตะก็เป็นเรื่องของความรักเป็นรักแบบเป็นกิ๊กเป็นกั๊กอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะก็อาจารย์ก็อาจจะมองว่าคนชาวราศีพฤษภอะนะคะอาจจะมีอะไรซ่อนเร้นปิดบังอะไรใครคู่ของตัวเองอยู่ก็ได้อะอาจจะมีประเด็นประมาณว่าไปชอบพอใครแล้วก็มีการติดต่ออะไรกันอยู่แต่อาจารย์มองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยยังไงชาวราศีพฤษภก็ยังรับผิดชอบครอบครัวนะคะเพราะเป็นไพ่สิบถ้วยยังไงคุณก็ไม่ทิ้งครอบครัวค่ะไม่ว่าจะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายอะไรก็แล้วแต่แหละครอบครัวก็ต้องมาที่หนึ่งเนาะถ้าใครที่แต่งงานไปแล้วอาจารย์ว่ายังมั่นคงต่อให้มีอะไรที่มันผิดพลาดพลั้งเผลอไปบ้างนะคะมันก็คงไม่ได้กีรังยั่งยืนจริงๆยั่งยืนก็คือครอบครัวนะคะนี่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่อาจจะมีคบหาดูใจกันน่ะมองแล้วบางคนก็ทุกข์มากจริงๆเลยนะคะในเรื่องของความรักเพราะว่าที่บอกว่าทุกข์นะคะก็คือไพ่ตำแหน่งแฮงแมนเนี่ยนะคะเป็นไพ่ประกบกับไพ่7ถ้วย7ถ้วยเป็นไพ่งูรัดนะคะแล้วก็แฮงแมนเป็นไพ่เชือกมัดอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถที่จะปลดปล่อยให้ตัวเองหลุดพ้นจากพันธนาการที่รัดอยู่ได้เลยก็แปลว่ารักแบบทุ่มเทรักหมดใจนะฮะรักหมดใจชนิดว่ารู้ว่าตัวเองจะไม่สมหวังนะ
รู้นะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้คนที่คบกันอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยก็เฝ้าที่จะรอเขาอะนะคะราชินีพระจันทร์กับแปดถ้วยเห็นไหมเป็นไพ่ที่ไพ่ตะกองกอดถ้วยนะคะแล้วมีคนใส่เสื้อสีแดงชายเสื้อสีแดงเดินจากไปอะเห็นไหมคะว่ารู้ว่าอาจจะเป็นแบบไปมาหาสู่กันบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ด้วยความที่เขาเรียกว่าความรักที่จะว่ารักอมตะก็ได้นะรักแบบรักหมดใจรักแบบทุ่มเทนะคะคนชาวราศีพฤษภก็ยังหวังว่าความรักที่พัดผ้าความรักที่มีปัญหาเนี่ยจะกลับมานะคะซึ่งอาจารย์มองจริงก็ไม่ถึงขั้นเลิกนะนะคะถ้าใครคบหากันอยู่มานานแล้วนะคำว่าแฮงแมนเนี่ยอาจารย์มองว่าคบมานานแล้วก็มีนะแต่ยังไม่ชัดเจนอ่ะนะคะเพราะเป็นราชินีพระจันทร์เนี่ยไม่ชัดเจนหรอกค่ะคบก็นานๆทีเจอกันนะคะแต่ไม่ได้เลิกหรอกค่ะเพราะว่าเป็นไพ่สิบถ้วยที่ตำแหน่งปิดยังไงก็กลับมานะคะกลับมายังรักกันยังคบกันไปถึงเดือนธันวาเลยล่ะค่ะยังไม่ได้เลิกนะคะเพราะอาจารย์พยากรณ์แค่3เดือนก็จะพูดได้แค่นี้นะคะว่ารอได้นะคะยังไงเขาก็กลับมาหาคุณแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าใครโสดอยู่นะคะประเด็นคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาไหมดูตำแหน่งปัตตนีคู่ครองเห็นไหมคะว่าเป็นไพ่ที่ดีมากอะไพ่สองมีเท้านี่แปลว่าอาจจะได้คู่ทางไกลไม่ว่าจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้นะคะไพ่ใบนี้คุณจะสมหวังในเรื่องของความรักเพราะอาจารย์มองเห็นไพ่แทมเบลนเนี่ยอาจจะเป็นคนทางไกลอ่ะเข้ามาเจอกันมีการติดต่อเฟซไลน์นะคะแชทกันอย่างเงี้ยนะคะมีการที่จะได้เจอกันนะคะมีโอกาสสมหวังนะคะถ้าใครคิดจะเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยแทมเบลนนะคะแล้วไพ่ตำแหน่งที่1ได้เดอะฟูลด้วยเนี่ยไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือเรื่องของความรักก็จะสมหวังกับคนทางไกลได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เขาเรียกว่าคนเคยเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะคะหกไม้เท้าเนี่ยจากความสัมพันธ์ที่เป็นแค่เพื่อนอยู่จะพัฒนากลายเป็นคนรักได้นะคะหกไม้เท้ากับสองไม้เท้าเห็นไหมคะหรือถ้าใครยังไม่ได้เจอก็จะได้เจอหรือถ้ายังสถานะยังเป็นแค่เพื่อนก็จะพัฒนาเป็นความรักเห็นไหมคะชาวราศีพฤษภนะภายใน3เดือนนี้จะมีความสุขในเรื่องของความรักได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องการเงินก็ดีมากๆนะการเงินเนี่ยก็จะมีไพ่7เหรียญนะคะกับไพ่ราชาเหรียญเห็นไหมคะว่าการเงินก็จะประสบความสำเร็จนะคะเป็นไพ่ที่ได้ขึ้นเงินเดือนโบนัสนะคะได้โบนัสได้เงินเดือนได้ปรับตำแหน่งได้นะคะรายได้ดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องการเงินนะก็โอเคโดยเฉพาะช่วงปลายปีเนี่ยดีมากๆเลยในเรื่องการเงินนะคะก็เรื่องการเรียนถ้าใครศึกษาเล่าเรียนอยู่นะคะอาจารย์ก็มองว่าสามารถที่จะเรียนจนจบแล้วค่ะไพ่เดอะแฮงแมนก็อาจจะบอกว่ามีความทุ่มเทความมุ่งมั่นนะคะก็จะสามารถเรียนจบนะคะใครจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ไปได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเรียนก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพล่ะเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นสุขภาพมีไพ่ที่ค่อนข้างเสียหลายใบเหมือนกันถ้าเตือนนะคะก็เตือนในแง่ตำแหน่งผู้ใหญ่ด้วยนะปัญหาสุขภาพไม่ใช่เฉพาะชาวราศีเมษนะคะเพราะว่าตำแหน่งพันธุได้9ดาบนะคะพันธุนี้จะตีเป็นคุณแม่นะคะนะคะตำแหน่งสุขภาพผู้ใหญ่เห็นไหมคะเป็นแฮงแมนก็ตีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะให้เตือนรักษาสุขภาพเช็คสุขภาพด้วยถ้าเป็นตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยอาจารย์มองก็จะไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงเพราะไพ่ตำแหน่งที่1เป็นเดอะฟูลนะคะอย่างมากก็อาจจะปวดเมื่อยทั่วๆไปเข่าขานะคะไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกกังวลนะคะในเรื่องของสุขภาพแค่เครียดนะคะไพ่8ถ้วยก็อาจจะมาจากสภาวะของจิตใจอ่ะ
นะคะจิตใจที่อาจจะที่อาจารย์พยากรณ์ไปเรื่องของความรักตะเกียอาจจะทำให้ไมเกรนขึ้นได้นะคะเพราะอันนี้สภาวะจิตใจที่เศร้าหมองนะคะก็ประมาณนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ภาพรวมไพ่ปิดถือว่าดีเพราะฉะนั้นดวงของชาวราศีเมษยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะก็อาจจะมีปัญหาช่วงกลางเดือนก็คือไม่ใช่ไปปลายเดือนทั่วทีค่ะคือช่วงต้นเดือนตุลานี้ถือว่าดีอยู่แต่พฤศจิกาก็อาจจะมีปัญหานะคะแล้วก็มาดีช่วงปลายปีก็คือธันวาประมาณนี้นะคะนี่คือภาพรวมของดวงชาวราศีพฤษภนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ชาวราศีพฤษภไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ